สวัสดีค่ะที่กลับมาพบกับใจโกใน100 Baby Challenge กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่16แล้วค่ะตอนนี้ใจโกมีลูกทั้งหมด10คนแล้วนะคะมายากับเอลซ่าทำอะไรกันคะส่วนตอนนี้แองจี้ก็หลับอยู่นะคะแล้วก็ใจโกวาดรูปตอนนี้คือพี่มิให้ใจโกเขาวาดรูปหาเงินนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนย้ายบ้านนี่เงินก็หมดไปเยอะนะคะโอเคใจโกวาดรูปเสร็จแล้วก็ขายเลยจ้าจะได้มีเงินนะคะเดี๋ยวไปดูต้นเงินของใจโกเนี่ยนี่ไงขายได้แล้วมาขายเลยเร็วเธอจะได้เงินเยอะมากเลยนะตั้ง 8,000 โอเคขายแล้วลดน้ำหน่อยใจโกใบนี้แบบแห้งเหี่ยวมากเลยนะคะโอเคให้ใจโกลดไปนี่ไงใบสดใสขึ้นมาแล้วค่ะจะได้ให้ผลดกๆนะใจโกนะใส่ปุ๋ยด้วยมะแต่ไม่เอาดีกว่าพี่เอมี่ว่าพี่เอมี่กลัวใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวต้นไม้มันจะมีปัญหานะคะโอเคส่วนตอนนี้นะคะเด็กๆ3คนนะคะก็คืออันดานะคะแล้วก็ซันจิกับโซโลเนี่ยเขาไปเรียนค่ะก็ส่วนมายาเนี่ยเขาซ้อมการแสดงอยู่นะคะในห้องน้ำซึ่งตอนนี้การแสดงเขาก็ได้จะถึงระดับ3แล้วนะอยู่ในระดับ2แล้วค่ะตอนนี้อันดากลับบ้านมาแล้วนะคะพร้อมโครงงานวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราคงต้องให้อันดาทำค่ะแต่พี่เอมี่จะให้มายาเนี่ยมาอัดบล็อกวิดีโอก่อนเพราะว่าเราจะซ้อมการแสดงพอแล้วแหละก็อัดบล็อกเกี่ยวกับการสอนแต่งหน้านะคะซึ่งแบบอันนี้ใจโกะเคยทำแล้วเธอก็รับช่วงต่อจากแม่นะคะอันดามาถึงก็หลับเลยค่ะโอ้โหตัวเขียวตัวเหม็นน่าสงสัยแบบเล่นกีฬามาเยอะนะเพลียจัดน่ะแล้วก็ซันจิก็หลับค่ะส่วนโซโลนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่ว่าจะให้โซโลทำโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่ามันเป็นการบ้านที่เขาจะต้องทำนะคะโอเคเรามาดูโซโลทำโครงงานกันดีกว่านี่ทำด้วยความระมัดระวังนะคะมาโอ้โหโครงงานที่โซโลทำนะคะท่าทางจะยากนะคะมีทั้งปืนกาวมีทั้งแผ่นอะไรเนี่ยโอ้โหต้องวัดด้วยโซโลบอกง่ายมากๆเลยครับจะทำเลยดีหรือไม่นะทำเลยดีกว่าค่ะโอเคตอนนี้แองจี้ตื่นมาแล้วนะคะแบบตื่นมาก็อารมณ์เสียคือเธอคงโมโหหิวนะพี่เอมี่ว่าให้แองจี้เดินไปหาอะไรกินหน่อยละกันนะคะดูสิชุดนอนเธอน่ารักไหมพี่เอมี่ไปเปลี่ยนมาแล้วไม่งั้นเธอชุดนอนเธอเหมือนกันแล้วพี่เอมี่จำไม่ได้ว่าคนไหนแองจี้คนไหนเอลซ่าเวลาใส่ชุดนอนจำไม่ได้ทุกทีเลยอะโอเคให้แองจี้มากินสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้เนี้ยมายาทำไว้นะคะหยิบไปกินเองเลยจ้านั่งกินตรงนี้เลยเหรอลูกกินดีๆนะอย่าให้หกนะคะท่าทางจะอร่อยมากเลยนะคะเพราะไม่งั้นเธอคงละเลงเล่นไปแล้วแองจี้มาดูโซโลทำงานวิทยาศาสตร์ค่ะโซโลบอกว่าอย่ามาใกล้ๆนะนั่นมาเลยค่ะหนูอยากดูหนูอยากดูใกล้ๆเธอทำท่าตลกมากเลยเธอดูได้เฉยๆนะแต่อย่ามายุ่งนะตอนนี้มายาก็มาดูน้องนะคะมายาบอกว่าแองจี้อย่าไปยุ่งกับโซโลนะโซโลทำการบ้านส่งครูมาพี่เปลี่ยนพระอ้อมเหม็นมากเลยพระอ้อมเธอเปลี่ยนพระอ้อมเรียบร้อยแล้วเพราะยังชั่วหน่อยนะคะกลิ่นตอนนี้เอลซ่ามานั่งกินอาหารอยู่บนโซฟานะคะเธอมานั่งเองเลยอะมายาอยากดูทีวีนะคะก็เลยแบบนึกว่าน้องๆจะดูด้วยนะคะเธอก็เปิดทีวีให้น้องๆดูแต่น้องๆไม่ดูนะเดินหนีกันไปหมดแล้วมายาดูคนเดียวก็ได้ okay. ตอนนี้มายานะคะมาว่ายน้ำค่ะเพราะว่าเธอเป็นเงือกเนอะเธอต้องการความชุ่มชื้นนะคะก็ให้มายาว่ายน้ำไปเอ้ยแต่มายาอย่าหลับในน้ำนะ
เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะมายจะหลับในน้ำค่ะเกือบเหนาตายแน่โอเคนี่ไงความชุ่มชื้นเธอขึ้นแล้วอะถ้าเกิดขึ้นแบบเยอะๆนะเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้เธอขึ้นค่ะโอเคพอแล้วมายาขึ้นบ้านเถอะไปนอนบนเตียงนู่นส่วนเด็กๆอ้าวยังไม่มีใครนอนเลยนะคะเดี๋ยวอ้าวทำไมแองจี้มาทำห้องพี่อันดาอย่างนี้ล่ะพี่เอมี่ว่าให้แองจี้ไปนอนดีกว่านะคะแองจี้ไปนอนเองเลยลูกส่วนเอลซ่าก็โอ้ควรจะอาบน้ำได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่เอมี่ให้มายามาอาบน้ำให้เอลซ่าแล้วกันนะคะนี่ไงมาอาบน้ำเลยอ่ะมายามาอาบน้ำให้เอลซ่าแล้วนะคะป่ะอันดาไปหลับอยู่ในห้องน้ำคืออันดาง่วงจัดเลยแล้วก็สุขภาพอนามัยเธอก็ย่ำแย่นะคะก็ปล่อยเธอไปแล้วกันสองคนนี้ก็อาบน้ำกันไปสิให้มายาพาเอลซ่าไปนอนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมายาก็ไปนอนด้วยนะที่นี่มีสับปะรดใต้เตียงด้วยหรอไม่มีหรอกลูกก็คือใจกดต้องมาฉีดสเปรย์ให้ทั้งซันจิทั้งโซโลนะคะเธอกลัวสับปะรดใต้เตียงกันทั้งที่มันไม่มีหรอกแหมเด็กน้อยเนาะชักโครกพังนะคะก็ต้องให้ใจกดมาซ่อมนะยังไม่อยากซื้อใหม่นะคะประหยัดตังเอาไว้เอ้ามายามาพ่นสเปรย์สับปะรดใต้เตียงให้กับอันดาด้วยซึ่งอันดากลัวยังกลัวสัตว์ประหลาดใต้เตียงอยู่เหรอฮะตลกอ่ะตอนนี้ก็คะก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะก็อันดาโซโลกับซันจิก็มาทานอาหารเช้านะคะเพื่อจะเตรียมตัวไปเรียนแล้วค่ะโซโลน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะคะอุ๊ยรถโรงเรียนมาแล้วแน่ๆเลยนั่นน่ะหรือว่ารถล่างโอ้โหสองคนนี้กินเร็วๆหน่อยนี่ไงได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนะคะ8โมงกว่าแล้วรีบไปเร็วโอเคให้เขาไปโรงเรียนกันนะคะแองจี้ง่วงอ่ะมึงงีบหลับตรงนี้นะส่วนเอลซ่าก็มานั่งทานอาหารเช้าบนโซฟานะคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวแองจี้นะพี่เอมี่จะต้องให้ใจโกะมาเอาไปนอนแล้วแหละไปพาไปนอนเลยเดี๋ยวนะพาเข้านอนปะใจโกมาพาลูกไปนอนก่อนไปนอนกันไหมลูกไปสิคะตายอุ้มไปเลยเอลซ่าจะมาทำอะไรเนี่ยเอาเอลซ่าไปเตะของพี่เขาได้ยังไงโอ้เอลซ่าทำลายของอ่ะให้ใจโกมาดุหน่อยได้ไหมใจโกะดุได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่เคยให้ใจโกะดุลูกเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะตักเตือนพฤติกรรมล่าสุดนี่ไงดุเลยใจโกะทำอย่างนี้ไม่ได้นะของพี่เขาต้องส่งครูนะหนูทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะโอ้ก็เสียใจนิดหน่อยนะถ้าทางไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่งั้นให้พาไปนอนมะได้เวลาอุ้ยยังไม่ง่วงเลยแต่ไม่เป็นไรให้ใจโกบพาเธอไปนอนได้ป่ะจะได้สงบสติอารมณ์เอะอะนอนไปนอนตะกี้เห็นมายาอ้ามายามาว่ายน้ำแล้วค่ะเอ้าเธอจะมานอนตรงนี้อีกแล้วนะทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดแข็งตายขึ้นมาแล้วทำไงจ๊ะโอเคก็ต้องปล่อยเธอนอนไปนะคะอาจจะชอบอยู่ในน้ำมากกว่าตอนนี้ได้ขายต้นเงินอีกแล้วนะคะก็ได้อีก 8,000 แล้วก็ให้ใจโกะกำจัดวัชพืชด้วยนะคะโอเคโอเคตอนนี้อันดาโซโลแล้วก็ซันจิกลับมาแล้วนะคะโอ้โหมาอย่างเพลียอ้าวแล้วโซโลกับซันจิจะไปไหนเนี่ยเดินไปไหนอะทำไมไม่ขึ้นบ้านล่ะคือง่วงนอนแต่ก็ไปยืนทำอะไรตรงนั้นล่ะลูกปะขึ้นไปนอนปะตอนนี้พี่เอมี่จะให้อันดานะครับอ๋ออันดาหิวนะเนี่ยทั้งหิวทั้งง่วงเลยจะให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์สักหน่อย
เดี๋ยวให้อันดากินอะไรก่อนละกันในตู้เย็นมีอะไรจ๊ะไม่มีนะคะงั้นให้อันดาลองทำอาหารมะทำอาหารง่ายๆเกี๊ยวผักสำหรับสี่ที่พอนะคะโอเคอันดาทำได้โอ้โหอันดาเพิ่งทำอาหารครั้งแรกนะคะเนี่ยเพิ่งทำอาหารครั้งแรกเลยเนี่ยทักษะเพิ่งขึ้นสับเอานิ้วตัวเองเมื่อกี้นี้จะกินได้ไหมจ๊ะเสร็จแล้วนะคะก็ทำได้นะอันดาก็กินสิคะโอเคซันจิมาเล่นน้ำตากฝนได้ไงเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกรีบเข้าบ้านเลยนะคะให้ซันจิเข้าบ้านเลยโอ้ยเดี๋ยวไม่สบายปะอาบน้ำหน่อยไหมลูกเดี๋ยวก่อนนะอ๋อหิวเหรอมันไปกินก่อนละกันให้ซันจิไปกินก่อนนะคะเกี๊ยวผักเนี่ยมายาเป็นคนกินมูมามากเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะคือทำไมนิสัยการกินมูมาไหนดูซันจิดิซันจิกินมูมาไหมลูกซันจิบอกไม่อร่อยเลยเกี๊ยวผักเขาไม่ชอบนะคะงั้นให้ซันจิไปเว็บนักเก็ตไก่ละกันเอามาซันจิไปกินนักเก็ตไก่ละกันลูกไม่ต้องกินละเกี๊ยวผักเอ้ยแต่ตอนนี้ซันจิง่วงมากงั้นให้ซันจิไปนอนละกันปะอันดานั่งคุยอะไรกับเอลซ่าเอ่ย เหมือนกับจะดุอะไรน้องอ่ะกินดีๆให้หกแล้วเธอนะพี่ที่เกียรติทำความสะอาดรู้ไหมน้องก็ไม่สนนะคะพี่ไม่เห็นแองจี้ตื่นแล้วนะอุ๊ยแองจี้เดี๋ยวแองจี้ทำไมตัวสกปรกมาอย่างนั้นน่ะโหแล้วก็หิวมากๆด้วยนะคะเอางี้ให้มายามาจัดการแองจี้ดีกว่าอาบน้ำให้หน่อยมานะซันจิมานั่งเล่นอะไรตรงนี้นะคะให้ซันจิไปทำการบ้านดีกว่านะคะซันจิไปทำการบ้านอย่าเพิ่งเล่นนะจ๊ะส่วนมายาก็เก็บกวาดสิลูกให้มายาเก็บกวาดนะคะโซโลกินน่าอร่อยจังเลยนะคะอันนี้ที่อันดาทำไว้แน่ๆเลยก็ตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะโซโลก็ตื่นก่อนเพื่อนเลยแต่ซันจิยังไม่ตื่นเลยซันจิยังหลับอยู่เลยนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ซันจิตื่นมาทานอาหารได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนนะคะอันดาปวดฉี่อันดาจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนเดี๋ยวดูสิอันดาจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนจ๊ะทำไมไม่เข้าในบ้านล่ะอันนี้มีการแบบดูก่อนด้วยนะว่าใครเห็นหรือเปล่าดูเธอไปเข้าห้องน้ำในนี้นะคะแม่จริงๆเลยคือแบบโซโลเห็นงานตัวเองแล้วแบบตกใจมากนะคะคือน้องทำแบบเดทเทสถ้าทางเธอจะเศร้านะเก็บเรียบร้อยละก็ยังไม่ต้องทำละกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะ8โมงยังต่อยังนะโซโลถามว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นนินจาตอนนี้ฉันควรจะทำตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้พร้อมเป็นนินจาในอนาคตเริ่มฝึกกายการหลบซ่อนแล้วกัน เขาน่าจะไปถามมายานะโอเคให้มายาตอบไปอย่างนั้นละกันโอเคโซโลเปลี่ยนชุดเตรียมไปโรงเรียนเลยจ้าให้โซโลเปลี่ยนชุดนะคะช่วงนี้อากาศเย็นได้ใส่ชุดหนาๆหน่อยละกันนะคะโอเคส่วนซันจิไปซันจิไม่ใส่ชุดอากาศเย็นแบบโซโลหรอไปกันแล้วนะคะโอเคอันดาก็ออกไปแล้วอันดากินอะไรยังอ่ะโอ้ยอันดาไม่มีความสนุกอุ้ยเดี๋ยวกลับมาตัวเหม็นอีกแน่เลยอันดาเอ้ยโอเคตอนนี้นะคะก็มายาทักษะการเลี้ยงดูเธอเพิ่มขึ้นแล้วนะคะพี่เอมี่ว่าช่วงนี้ก็ให้มายาเขาอ๋อนี่ไงซื้อสลากกินแบ่งใช่ๆมันเป็นวันนี้เป็นวันจับฉลากนะคะซื้อหน่อยนะเผื่อจะรวยให้มายาซื้อสลากกินแบ่งหน่อยนะเย่เรียบร้อยแล้วก็ให้มายาเขียน
ขียนหนังสือไปละกันนะคะเพราะว่าจะได้แบบมีรายได้เข้าทุกวันไงเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่เอมี่จะไปต่อเติมบ้านให้ใจโกะนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคือพี่เอมี่อยากจะต่อชั้น2ขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นที่อยู่อาศัยนะแต่คือต้องการให้เขามีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเยอะขึ้นนะคะพี่เอมี่กล่าวว่าก็คือชั้น2เนี่ยมาให้วาดภาพนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่ามาเล่นข้างบนก็ได้นะคะนี่ไงก็เผื่อแบบมาวาดรูปนะมาวาดรูปชั้นบนเนี่ยมันจะได้เห็นวิวโดยรอบด้วยนะคะเผื่อแบบรูปจะได้สวยๆแล้วก็พี่เอมี่จะเอาต้นเงินเนี่ยมาเลี้ยงข้างบนนะคะกลัวโดนขโมยค่ะแล้วก็ที่ตั้งวาดภาพนะพี่เอมี่จะให้มีหลายอันนอนเพราะว่าอันดาเนี่ยค่ะปณิธานเขาก็เป็นเกี่ยวกับศิลปะเหมือนกันนะคะมีที่นวดตัวด้วยนะคะแล้วก็นี่ไงมีที่ออกกำลังกายที่ปีนหน้าผานะคะพี่เอมี่เคยซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะคะก็โอเคแค่นี้แหละก็สำหรับวันนี้นะคะพี่เอมี่ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้นะคะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ